วัสดีจ้าแมกันไม่มแจงข่าวอีกแล้วนะคะเงินช่วยชาวนาห้าร้อบาทรอบ 2, สองทกสนัดโอน27กุมภาพันธ์นี้นะคะเมื่อวันที่ยีิบสามเนาะจ้าเนาะคือคักทกสสาขาตีปิ๊บแจ้งเงินช่วยชาวนา500บาทรอบสองมาแล้วทกสนัดโอน27กุมภาพันธ์นี้ นะคะคลิกทีเดียวจบนะคะเดี๋ยวไม่ใกล้เสียเอาคลิปไอเอาลิงไว้ใตค้คลิปให้นะจ้ะเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ว่ามีสาขาได้แน่นะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งเนือ้อหารายละเอียดกันเลยนะจ้ะเนาะอ่ามันสิเป็นลิงอะชงโคดอ t อ o น in b a ac.com เนาะจ้าตะวันลิงไม่ใกล้เสียไว้ใต้คลิปให้เนาะจ้าเดี๋ยวเบิ้งเนื้อหารายละเอียดกันเลยนะคะวันนี้ที่รอคอยสมใจชาวนา4.6ล้านครัวเรือนความคืบหน้าทกสเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2563ทับ6 4ตามนโยบายของรัฐบาลน,นะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและการกระตุ้นให้เกษตรกร,ร,กรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพในอัตราไรละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทตัว คัวเรือนหรือเงินช่วยเหลือชาวนานในงวดที่หนึ่งจ่ายไปแล้วนะคะวงเงินกว่า28,000ล้านบาทเกษตรกร,รต,กตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านลิงก์ choco.inb.aac.com เดี๋ยวไม่ไก่เอาไว้ให้แต้คลิปด้วยจ้ะเนาะได้รับเงินรอบที่หนึ่งแล้ว วันนี้ความคืบหน้าเงินช่วยชาวนาห้าร้อยบาทรอบสองมาแล้วนาะจ่ะา,า,า,าลูกค้าทกศสาขาภูสิงโอนวันที่27่สกุมภาพันธ์หกสีนะคะจำนวน6,300 สองรายที่มีบัตร ATM ก็สามารถกดที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทุกสาขาได้เลยนะจ๊ะหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันทกสเอโมบายหรือสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านแอป B A C B A A C Family Free นะจ๊ะแต่ว่านี้สิเป็นอย่ากๆนะจ๊ะเนาะ นี่แอดไลน์นะคะล่าสุดข้อมูลประมาณการขึ้นทะ,บทะเบียนกเกษตรกรณวันที่13มก,กราคม64จํานวนทั้งสิ้น4ล้าน6 0 0 0 0 8 0 6 3 1 9ครัวเรือนนะจ้ะเนื้อที่พ่อปลูกทั้งหมดก็มี62ล้าน100,000 3 0 3 7ไร่นะคะเกษตรกรสามารถเข้าตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านแอปที่เมนูการตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐนะคะของทกศที่เปิดขึ้นมาให้พี่น้องได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินและมีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือไม่นะคะสำหรับวิธีการตรวจสอบเงินประกันรายได้ผ่านแอปนะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆหนึ่งก็เป็นการเข้าไปที่แอป นะคะแอปชงโคดอินบีเอเอซดอนะคะแล้วก็กรอกอันที่2องนะคะลำดับที่2กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเสร็จแล้วก็กดค้นหานะคะต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือกรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้หากได้รับการโอนเงินแล้ว ระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเงินเรียบร้อยนะคะโดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์เลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกศพร้อมระบุสถานะสำเร็จนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรระบบจะขึ้นข้อมูลว่า อยู่ระหว่างดำเนินการต้องรอให้เกษตรกรต้องรอให้กระทร,งร,ระวงกรเกษตรและสหกรส่รงข้อมูลเกษตรกรกร,รายได้มาให้ทกศก่อนเมื่อได้รับข้อมูลแล้วทกศก็จะทำการโอนเงินประกันรายได้ภายใน3วันทาการนะคะคือจังปี ที่แล้วเนาะจ้าเนาะอันนี้เป็นปีที่สองนะคะอย่างไรก็ตามตรวจสอบเงินประกันรายได้ผ่านแอปหากไม่ใช่เกษตรกรก็จะขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะ และเกษตรกรก็ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันรายได้ข้าวทางแอปพลิเคชันทกสเอโมบายตลอด24ชั่วโมงนะคะและก็มีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์ออฟ i ิเชี B A A C Family นะคะกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการของ B A A C เดี๋ยววันที่27ไม่ใกล้สีเหตุอ่าแต่ละคลิปแยกไปนะคะไม่ไกลจะทำคลิปแยกให้เพิ่มอีกนะคะถ้าคลิปเดียวมันจะยาวไปเนาะจ้ะเนาะว่ามีทกสสาขาใดบ้างที่จะโอนเงินเข้าในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะก็มีหลายสาขานะคะ สำหรับข่าวนี้ไม่ไก่ก็วังเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกทุกท่านนะคะยังหน่อยก็ได้หนึ่งมืนบาทเนาะจ้าเนาะสำหรับไล่ละห้าร้อยบาทรอบที่สองนะคะอันนี้เพื่อนก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าก,การโอนเงินช่วยชาวนาะห้าร้อยบาทรอบสองอรอบสองนะคะทะกศก็นัดโอนวันที่27กุมภาพันา์นี้นะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ